สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะยิ้มมาเจอเพื่อนๆในวิดีโอใช้และชอบประจําเดือนมกราคมแล้วก็กุมภาพันธ์ค่ะสําหรับของที่ยิ้มจะมาพูดถึงในวันนี้นะคะมีทั้งของที่ยิ้มเพิ่งได้มาใช้แล้วก็ชอบแล้วก็รวมไปถึงของที่ยิ้มมีอยู่มาตั้งนานแล้วนะคะแล้วก็กลับมาใช้อีกแล้วก็กลับมาชอบอีกนะคะวันนี้จะมาเล่าให้ฟังค่ะสําหรับของชิ้นแรกนะคะเป็นตัวนี้เลยค่ะ Clarang Double Serum นะคะจริงๆตัวนี้จะต้องอยู่ใน Year End Favorite ด้วยแหละแต่ว่าช่วงที่ยิ้มถ่ายวิดีโอนะคะเขาหมดไปยิ้มก็เลยลืมค่ะที่จะหยิบเขามาพูดถึงแล้วก็พอดีช่วงตอนที่ยิ้มกลับไทยเนี่ยยิ้มมีโอกาสไปซื้อเขาตรง Duty Free นะคะก็กลับมาใช้อีกแล้วก็กลับมาชอบอีกคิดถึงเลยรู้สึกว่าเออเลิกใช้ไปได้ไงนะคะตัวนี้ยิ้มชอบเพราะว่ายิ้มรู้สึกว่าใช้แล้วมันเห็นผลน่ะเวลาที่ยิ้มใช้เนี่ยยิ้มรู้สึกว่าวันถัดมานะคะหน้ายิ้มจะชุ่มชื้นแล้วมันแบบมีความยืดหยุ่นจับและหน้านิ่มนะคะยิ้มใช้เขาส่วนใหญ่ยิ้มใช้เขาตอนกลางคืนนะแต่ว่าช่วงไหนที่หน้าต้องการการดูแลมากๆนะคะอาจจะแบบแห้งอะไรเงี้ยยิ้มก็จะมีการใช้เขาตอนเช้าตอนก่อนไปทำงานด้วยนะคะของชิ้นถัดมานะคะเป็นตัวนี้ละค่ะนั่นก็คือ Charlotte's Magic Cream นะคะเป็นอีกหนึ่งตัวที่มีมาตั้งนานแล้วนะคะแต่ว่าตัวนี้ยิ้มไม่เคยเอามาพูดถึงวิดีโอใช้แล้วชอบเลยนะคะเพราะว่าตอนแรกในยิ้มชายยิ้มเฉยๆเพราะว่ายิ้มรู้สึกว่าเขาก็คือเป็นมอยเจอร์ไรเซอร์ธรรมดานะคะแต่ว่าพอใช้ไปใช้มาแล้วเนี่ยยิ้มค้นพบว่าเฮ้ยเขาเหมือนมอยเจอร์ไรเซอร์แต่พอเวลาเราทาลงไปบนผิวเราแล้วเนี่ยมันมีความลื่นๆอยู่นะคะเพราะฉะนั้นช่วงไหนที่หน้ายิ้มแห้งหรือว่าช่วงไหนที่อากาศแห้งๆแล้วยิ้มรู้สึกว่าแต่งหน้าไม่ค่อยติดแล้วก็แต่งหน้าแล้วมันดูแห้งๆเหนื่อยๆยิ้มรู้สึกว่าเอาตัวนี้มาใช้มาทานะคะคือหลังจากยิ้มทาสกินแคร์ไปแล้วเนี่ยยิ้มเอาตัวนี้มาทาก่อนที่จะแต่งหน้ายิ้มรู้สึกมันทำให้ลุคการแต่งหน้ายิ้มเนี่ยมันออกมาดูดีขึ้นมันดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นมันดูสุขภาพดีมากขึ้นนะคะมันก็เลยใช้แล้วก็ชอบค่ะต่อมานะคะเป็นตัวนี้จริงๆเราเพิ่งพูดถึงไปในวิดีโอเฟเวอร์ประจำปีนะคะว่าเป็นCC ครีมที่ยิ้มชอบของปีที่แล้วแต่ว่ายิ้มอยากจะเอามาพูดถึงอีกในวิดีโอนี้แบบเร็วๆเพราะว่าเขาเป็นรองพื้นนะคะที่ยิ้มเอาไปประเทศไทยด้วยแล้วก็ต้องบอกว่าเฮ้ยมันใช้ง่ายอะด้วยความที่เขามี SPF 50นะคะก็เลยรู้สึกว่าเออยิ้มไม่ต้องใช้สกินไม่ต้องใช้ซันสกรีนนะคะแล้วก็ทาแล้วมันเบลนง่ายนะคะยิ้มใช้มือในการเบลนเลยแล้วก็เขาไม่ได้หลั่นย้อยนะคะใช้แล้วง่ายชอบนะคะสีที่ยิ้มมีคือสีมีเดียมนะคะตัวนี้ยิ้มทำเป็นรู้สึกว่าจะเป็นรีวิวเอาไว้นะคะเดี๋ยวยิ้มจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างด้านล่างนะคะถ้าใครอยากจะเห็นว่าเวลาที่ยิ้มใช้เขาทาบนผิวเนี่ยมันออกมาเป็นยังไงต่อมานะคะก็ยังอยู่ในเรื่องของผิวการผิวอยู่นะคะอีกตัวนึงที่ยิ้มชอบใน2เดือนที่ผ่านมานะคะจริงๆแล้วยิ้มชอบมาตั้งแต่ตอนช่วงเดือนธันวาแล้วแหละแต่ว่ายิ้มยังไม่ได้มีโอกาสใช้เขาจริงจังนะคะก็เลยไม่ได้เอามาพูดถึงในเฟเวอริตประจำปีนั่นก็คือ Bisha Magic Cushion Moisture ตัวนี้ก็มี SPF 50เหมือนกันนะคะเฮ้ยชอบตรงใช้ง่ายอ่ะแล้วก็คือตื่นเช้ามาเนี่ยวันไหนรีบๆนะคะยิ้มใช้ตัวฟองน้ำของเขาเลยนะคะแล้วก็ยิ้มแปะลงไปปุ๊บกดลงไปเนาะแล้วก็ทาได้ครึ่งหน้านะคะแล้วก็อีกปุ๊บนึงทาได้ครึ่งหน้ายิ้มรู้สึกว่ามันง่ายดีนะคะแล้วก็ให้ลุคออกมาที่มันปกปิดกำลังพอดีสำหรับยิ้มนะคะแล้วก็รวมไปถึงให้ความดิวอี้ที่กำลังพอดีนะคะยิ้มก็เลยชอบตัวนี้สีที่ยิ้มใช้คือสี23นะคะผลิตภัณฑ์2ตัวถัดมาก็ยังเป็นเกี่ยวกับงานผิวค่ะตัวแรกนะคะเป็นคอนซีลเลอร์ของ Clay de Peau ค่ะตัวนี้ชื่อสีน่าจะเป็นสี NO นะที่ยิ้มมีนะคะเวลาที่ยิ้มใช้เนี่ยคือยิ้มจะใช้นิ้วนางนะคะในการแปะลงไปตรงผลิตภัณฑ์ลิ้มก็มาแต้มตรงใต้ตาคือยิ้มใช้มา3เดือนแล้วอะแต่ว่าแทบไม่ยุบเลยต้องบอกว่าราคาสูงจริงนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าไม่ได้จะต้องใช้เขาเยอะเลยนะคะยิ้มชอบเพราะว่ามันเบลนง่ายแล้วมันดูเป็นธรรมชาติมากเลยนะคือยิ้มไปอ่านรีวิวเนี่ยมีคนเขาบอกว่ามันสามารถบิวได้ไปถึง full coverage นะคะยิ้มต้องบอกว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยยิ้มว่าพอไปถึง full coverage นะคะแล้วยิ้มจะเห็นด้วยความที่ยิ้มเองอ่ะมีริ้วรอยใต้ตาเนาะพอเวลายิ้มบิวเขาเป็น full coverage เนี่ยยิ้มจะเห็นนะคะว่าเขามีการแตกตัวอะไรเงี้ยยิ้มก็เลยไม่ได้ชอบที่จะบิวเขาให้เป็น full coverage นะคะยิ้มก็เลยทาเขาเป็นแบบว่า medium coverage ก็พอแล้วก็ใช้แป้งนะคะซึ่งยิ้มจะพูดถึงตัวต่อไปเนี่ยในการเซต
คอนซีลเลอร์อีกตัวหนึ่งค่ะที่ใช้แล้วก็ชอบนะคะเป็นของยี่ห้อ Milk ตัวนี้ชื่อ Coverage Duo นะคะคือเขาจะมีส่วนหนึ่งที่เป็น Liquid Concealer อยู่ข้างด้านบนนะคะแล้วก็ข้างด้านล่างเนี่ยเขาจะมีเป็นครีมคอนซีลเลอร์นะคะสีที่ยิ้มมีเนี่ยคือสีไลท์ตัวนี้นะคะเหมาะสำหรับใครที่ชอบใช้ BB ครีมชอบใช้ CC ครีมมาแบบชอบลุคสไตล์เกาหลีนะคะแล้วก็ต้องการคอนซีลเลอร์ที่มันดูแล้วเป็นธรรมชาตินะคะถามว่า2ตัวนี้ตัวไหนดูเป็นธรรมชาติมากกว่ากันยิ้มว่าตัวนี้ดูเป็นธรรมชาติมากกว่านะคะแต่ว่าตัวนี้ให้การปกปิดมากกว่านิดนึงนะคะแต่ใครที่ชอบแต่งหน้าที่มัน flawless ชอบลุคที่มัน full coverage ขอให้ข้ามไปเลยนะคะตัวนี้เพราะว่ามันไม่ได้ปกปิดมากขนาดนั้นนะคะต่อมาถึงงานผิวชิ้นสุดท้าย ผิวเยอะมากเลยทีเดียวนะคะเป็นแป้งของ RCMA ค่ะแต่ว่ายิ้มไม่มีตัว packaging ของเขานะคะยิ้มพอดีตัวนี้มีน้องคนดูเขาให้มานะคะเขาแบ่งมาให้ก็เลยมาในกระป๋องของฟินลิซี่นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วผลิตภัณฑ์ข้างในเนี่ยเป็นของ RCMA ยิ้มใช้แล้วก็ชอบเนี่ยเพราะว่าเขามีความบางค่ะคือถามว่าทาลงไปทั่วหน้าแล้วมันเนียนไหมเนี่ยยิ้มรู้สึกว่าเขาก็โอเคแต่ยิ้มชอบใช้เขาในการเซตคอนซีลเลอร์ตรงใต้ตามากๆเลยนะคะเพราะว่าด้วยความที่เขาบางเนี่ยเขาไม่ทำให้คอนซีลเลอร์ยิ้มมันดูหนาแล้วก็แห้งแล้วก็ดูเคกี้นะคะโอเคมาถึงผลิตภัณฑ์ในการแต่งหน้านะคะเดือนนี้ยิ้มมีอยู่ไม่กี่ตัวนะสำหรับตัวแรกที่อยากจะพูดถึงนะคะเป็นตัวนี้เลยค่ะของ Wet n Wild นะคะเป็นอายแชโดว์3หลุมตัวนี้ชื่อWalking on eggshells นะคะตัวนี้คือนะก็ Wet n Wild Eyeshadow ค่ะคือยิ้มรู้สึกว่าสีเป็นสีที่ทาได้ในชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็สีที่เขาให้มาเนี่ยคือมันนิ่มแล้วมัน pigmented ก็แล้วมันทาง่ายอ่ะเกิดการสวอชแบบงงๆมากแล้วยิ้มรู้สึกว่ามันทาแล้วมันสวยดีนะคะแต่ว่าข้อเสียของพาเลตนี้เนี่ยคือว่าทุกๆสีในนี้มันเป็นสีชิมเมอร์นะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่ยิ้มใช้เขาเนี่ยยิ้มก็จะใช้เขาคู่กับสีแมตต์ตัวอื่นที่ยิ้มมีอยู่นะคะมาพูดถึงในส่วนอายแชโดว์เนื้อแมตต์นะคะในช่วงเดือนที่ผ่านมายิ้มชอบเป็นอายแชโดว์ตัวนี้มากๆเลยค่ะจากยี่ห้อ MAC นะคะเขาชื่อสี Showstopper นะคะยิ้มมีอายแชโดว์เยอะมากๆเลยนะนี่เป็นหนึ่งแค่ในไม่กี่สีนะคะที่ยิ้มใช้และยิ้มฮิตแพนนะเพราะว่ายิ้มชอบเขามากๆเลยยิ้มชอบเพราะว่าเขาเป็นสีน้ำตาลที่พอเหมาะอะค่ะยิ้มยังไม่รู้สึกว่ามันมีสีอื่นที่มาแทนตัวนี้ได้โดยปกติแล้วเนี่ยยิ้มใช้เขาในการบิวต้องห่างตาค่ะให้มันดูเข้มขึ้นแล้วก็รวมไปถึงใช้ในการเซตอายไลเนอร์นะคะยิมก็เลยคือไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของการเบลนเขามากนักแต่ถามว่าเขาเป็นเนื้อที่มันนิ่มมากไหมพิกเมนเทสมากไหมคือมันก็ไม่ใช่เนาะคืออายแชโดว์ของแม็กค่ะเขาจะมีความแข็งนิดนึงนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ตัวต่อมานะคะที่ยิมใช้แล้วก็ชอบเป็นของมาร์คเจคอบส์ค่ะตัวนี้เป็นบลัชออนที่เขาเพิ่งออกมาเมื่อรู้สึกว่าจะเป็นปลายปีที่แล้วนะคะตัวนี้ชื่อรุ่นว่า Air Blush นะคะสีที่มีคือสี502 Lines and Last Night นะคะสีข้างในเป็นแบบนี้ตัวนี้น้องอิงซึ่งเป็นคนดูของยิ้มให้มานะคะต้องขอบคุณน้องอิงอีกครั้งนะคะเฮ้ยยิ้มจะบอกว่ายิ้มเอาไปใช้ที่เมืองไทยด้วยนะเพราะว่ายิ้มใช้ลิ้มชอบแล้วมันรู้สึกว่าติดมือมากๆเลยนะคะอยู่ติดทนนานนะคะแล้วก็เบลนง่ายค่ะเวลาที่ยิ้มใช้เนี่ยยิ้มจะใช้แปรงนะคะแปะลงไปทั้ง2สีเนี่ยนะแล้วก็ทาเพราะยิ้มรู้สึกว่าคือที่เขาโฆษณาเขาบอกว่าเราสามารถคัสตอมไมซ์สีได้นะคะเพราะว่าเขามีอยู่2สีแต่ว่าคือช่องมันเล็กอะยิ้มรู้สึกว่าเอาแปรงไปทาแค่สีเดียวอย่างเงี้ยมันยากนะคะยิ้มก็เลยใช้แปรงแปะลงไปทั้ง2สีเลยนะคะทา2สีรวมกันสวยดีค่ะผลิตภัณฑ์ตัวต่อมานะคะเป็นลิปสติกดูโอจากยี่ห้อ By Beauty ค่ะตัวนี้เขาออกมาในช่วงฮอลลีเดย์น่าจะประมาณ2ปีได้แล้วมั้งนะคะคือทุกๆช่วงฮอลลีเดย์เนี่ย By Beauty เขาจะมีการออกลิปสติกหน้าตาแบบนี้ออกมานะคะแต่ว่าแต่ละปีเนี่ยเขาจะเปลี่ยนสีไปเรื่อย
ที่ตัวที่ยิ้มมีนะคะฝั่งนึงคือสีไวโอเลตแล้วก็อีกสีนึงชื่อสีพาโลมิโนนะคะให้ทายว่าสองสีนี้สีไหนที่ยิ้มชอบมากที่สุด คือถ้าเกิดดูกันมาสักพักจะทราบดีนะคะว่ายิ้มเป็นคนที่ชอบสีม่วงมากแล้วก็สีนี้เป็นสีชมพูอมม่วงม่วงอมชมพูที่สวยมากๆเลยนะคะแต่นอกจากสีจะสวยแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าทาแล้วสบายปากมากแล้วก็เนื้อสีเข้มข้นมากนะคะทาไปแล้วนี่คือมันแบบกรบริมฝีปากมิดเลยแล้วก็ในระหว่างวันเนี่ยเวลาที่เขาหลุดอ่ะเขามีการทิ้งสเตนไว้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทาออกไปแล้วเราไม่มีเวลาในการเติมเนี่ยเรารู้สึกมั่นใจว่ามันดูไม่แย่นะคะโอเคมาถึง2ตัวสุดท้ายแล้วนะคะตัวนี้เป็นอะไรที่ต้องบอกว่าวันไหนออกไปข้างนอกรู้ว่าจะต้องแต่งหน้าแบบทั้งวันช่วยได้จริงๆนะคะตัวนี้ก็คือเป็น setting spray จากยี่ห้อ Urban Decay นะคะตัวนี้เป็น All Nighter ยิ้มไปงานแต่งเพื่อนที่เมืองไทยคือมีงานเช้าแล้วก็ลากไปถึงตอนกลางคืนเลยนะคะยิ้มใช้เป็นตัวนี้นะคะคู่กับตัวนี้คุณจบนะคะคือหน้านี่บอกว่าสวยอ่ะคือเรารู้สึกว่าเอ้ยเรารู้สึกว่าผิวเราดูดีทั้งวันนะคะแล้วก็ไม่มีการแบบว่าเมลไหลเยิ้มอะไรอย่างนี้นะคือยิ้มก็ต้องมีการทัชช่าบ้างนิดหน่อยนะคะแต่ว่าคือมันแบบใช้ดีมากนะคะมาถึงผลิตภัณฑ์ตัวสุดท้ายที่ยิ้มอยากจะพูดถึงแล้วนะคะเป็นแปรงแต่งหน้าของยี่ห้อ Hakuhodo ค่ะตัวนี้เป็นรุ่น J5523 นะคะเป็นในลักษณะของแปรง blending นะคะทีนี้คือยิ้มอยากจะเอามาเปรียบเทียบให้เห็นนะถ้าเอามาเปรียบเทียบกับ MAC 217แล้วก็ Zoe Eva 227นะคะตัวนี้ของ MAC นะตัวนี้ของ Zoe Eva แล้วก็ตัวนี้ของ Hakuhodo นะคะจะเห็นว่าหัวของตัว Hakuhodo เนี่ยจะไม่เหมือนชาวบ้านเขาเนาะคือจะมีความนูนขึ้นไปนะคะคือจะยาวกว่าแล้วก็นูนขึ้นไปในขณะที่ไอตัวของแมกกาซูอีวาเนี่ยเขาหัวเขาจะค่อนข้างตัดนะคะพอเรามาดูทั้งด้านข้างเนี่ยก็จะเหมือนกันนะคะคือของฮาคุโฮโดเนี่ยมันจะมีการบอกว่านูนขึ้นไปอะนะคะแล้วก็สองตัวนี้ค่อนข้างจะตัดกว่านิดนึงคือยิ้มรู้สึกว่าเขาเป็นแปรงที่คุณภาพดีอะเมื่อกี้ยิ้มเข้าไปดูในเว็บไซต์ฮาคุโฮโด USA นะคะเขาขายอยู่ที่$19เองอะยิ้มรู้สึกว่ากับราคา$19กับคุณภาพที่เขาให้มาคือขนมันนิ่มมากมันเวลายิ้มเอามาในการเบลนเนี่ยคือมันพอเหมาะมากๆเลยค่ะคือยิ้มแบบชอบมากๆเลยนะคะแล้วอยากจะบอกว่ายิ้มซักเขาไปแล้วครั้งนึงนะถึงแม้ว่าตอนที่ยิ้มไปซื้อพนักงานบอกว่าไม่ให้ซักให้ใช้เป็นการเช็ดลงไปบนทิชชู่ในการทำความสะอาดเอาแต่ว่าใช้ในการแต่งหลายสีเราก็เลยมีการซักนะคะโดยที่วิธีที่ยิ้มเอาไปซักเนี่ยก็คือเหมือนวิธีที่ยิ้มใช้กับแปรงตัวอื่นๆที่ยิ้มมีนะคะก็คือยิ้มใช้เป็นไอตัวน้ำยาล้างแปรงของไดโซะค่ะแล้วก็ใช้เป็นไอตัวที่ล้างแปรงของยี่ห้อ Tattletail นะคะแล้วก็ล้างออกมาแล้วคือทรงเขาก็ยังดูเหมือนเดิมอยู่เลยอะโอเคนั่นก็เป็นผลิตภัณฑ์ทั้งหมดแล้วนะคะที่ยิ้มใช้แล้วก็ชอบแล้วก็อยากจะพูดถึงในวิดีโอนี้นะคะยิ้มหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะแล้วก็ถ้าชอบยังไงอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะแล้วก็ยิ้มจะดีใจมากๆเลยถ้าเพื่อนๆกด subscribe ค่ะแล้วถ้ามีผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่เพื่อนๆได้ทดลองใช้แล้วชอบเหมือนกันหรือว่ามีตัวไหนที่เพื่อนๆใช้แล้วชอบและอยากจะแนะนำให้ยิ้มทดลองใช้นะคะก็อย่าลืมทิ้งคอมเมนต์ไว้ข้างด้านล่างนะคะเราจะได้คุยกันค่ะก็ยังไงเดี๋ยววิดีโอนี้ขอลาไปก่อนนะคะแล้วก็พบกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ